กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวคุณดีจตุรงค์เนี่ยจะพาไปสำรวจราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเพราะดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีสำหรับคนที่จะไปจับจ่ายผักอะไรต่างๆมาทำกับข้าวเห็นว่าราคาลงมานิดนึงไหมคะคยกเว้นพริกไหมคะพริกนี่ยังแพงอยู่ไหมถ้ายังจำกันได้ช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวใช่ไหมครับว่าพริกในบางพื้นที่เนี่ยแพงสี่ร้อยบ้างห้าร้อยบ้างบางที่ขึ้นไปถึง800นะครับต่อกิโลกรัมทางพาณิชย์จังหวัดลงไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะใช้คำว่าราคาแพงขึ้นแปลว่ามันต้องมีตัวเปรียบเทียบใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยววันนี้เอาข้อมูลของกรมการค้าภายในมากางให้ดูนะครับว่าราคาสินค้านั้นเป็นอย่างไรแพงขึ้นจริงหรือไม่และถ้าแพงขึ้นจริงแพงขึ้นเท่าไหร่ครับค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ากันนะครับโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวที่หลายคนบอกว่าช่วงหน้าร้อนราคาผักมันก็ร้อนตามไปด้วยนะครับราคาผักสถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องอย่างผักนะครับผักคะน้าครับสัปดาห์นี้อยู่ที่39บาทต่อกิโลกรัมสัปดาห์ก่อน42นะครับถั่วฝักยาวอันนี้ลงเยอะนะครับจาก89ลงมาเหลือ66บาท50สตางค์กะหล่ำปลีครับจาก37บาท60สตางค์เหลือ36บาทผักบุ้งจีนครับลงมาเหลือแค่31บาท90สตางค์นะครับและมะนาวครับมะนาวที่หลายคนบ่นว่าตอนหน้าร้อนเนี่ยมันแพงมากเลยตอนนี้ปรับลดลงนะครับจาก4บาท74สตางค์ลงมาเหลือลูกละ4บาท40สตางค์นี่คือราคาเฉลี่ยที่กรมการค้าภายในรายงานนะครับส่วนที่มีข่าวก่อนหน้านี้ครับพริกครับพริกขี้หนูพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ800บาททางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเฉลี่ยที่กรมการค้าภายในสำรวจได้อยู่ที่ประมาณ600ถึง650บาทแต่อย่างที่ได้เรียนครับว่าแพงขึ้นหรือไม่มันต้องมีราคาเปรียบเทียบครับเอาข้อมูลนี้มาให้ดูกันพริกขี้หนูสวนหอมนี่คือพริกที่มีประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับที่บอกว่าแพงมากๆเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยในตลาดสดปีที่แล้วครับอยู่ที่กิโลกรัมละ320ถึง400บาทแต่ว่าปีนี้ครับขยับขึ้นไปอยู่ที่450ถึง680บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากแหล่งเพาะปลูกขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนจัดครับตัวที่2คือพริกขี้หนูครับปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ180ถึง220บาทแต่ว่าปีนี้ราคาเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่200ถึง240บาทและสุดท้ายครับพริกจินดาครับทั้งปีที่แล้วและปีนี้ราคาไม่แตกต่างกันนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทครับที่บอกว่าราคานะครับขึ้นไปแตะถึง800บาทนะครับเอาเข้าจริงให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับก็พบว่านะครับราคาที่สอบถามได้นั้นนะครับก็ไม่ใช่800นะครับจริงๆก็ประมาณ600 650ตัวที่มีประเด็นก็คือในเรื่องของพริกขี้หนูสวนหอมนะครับซึ่งเป็นแหล่งใหญ่เพาะปลูกก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จากสภาวะอากาศลงมานะครับก็ทำให้ส่งผลให้พริกขี้หนูสวนหอมนั้นนะครับได้รับผลกระทบนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะครับสภาวะอากาศดีขึ้นนะครับก็จะมีการให้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเรียนครับว่าผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเมื่อประสบกับภาวะอากาศที่ร้อนแล้งนานๆนะครับก็ย่อมส่งผลต่อผลผลิตแน่นอนแล้วก็กรมการค้าภายในก็มีหน้าที่เชื่อมโยงนะครับพริกนะครับหรือผักพืชผักต่างๆนะครับเข้าไปเสริมนะครับในจังหวัดซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเสริมเข้าไปแล้ว20กว่าจังหวัดนะครับแล้วก็มีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเชื่อว่าสถานการณ์ฝนฟ้าที่เริ่มเทลงมานะครับก็น่าจะทำให้สถานการณ์ในเรื่องของผักนั้นดีขึ้นด้วยนะครับมาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าพืชสำคัญตัวอื่นๆกันบ้าง นะครับเริ่มที่ข้าวนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,750 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 15,500 บาทข้าวเปลือกเจ้าปรับสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ตันละ 12,350 บาทข้าวเปลือกเหนียวอยู่ที่ตันละ 14,300 บาทข้าวเปลือกปทุมธานีอยู่ที่ตันละ 15,300 บาทมาต่อกันที่อาหารสดนะครับหมูเนื้อแดงสัปดาห์นี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ135บาทนะครับขณะที่เนื้อไก่นะครับแต่ละส่วนก็มีการปรับขึ้นปรับลงนะครับ
เนื้อน่องติดสะโพกลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทน่องไก่85บาท50สตางค์เนื้อสะโพก87บาทและอกไก่ประมาณ83บาทขณะที่ไข่ไก่ทรงตัวนะครับไข่คละเฉลี่ยฟองละ3บาท80สตางค์และเบอร์3เฉลี่ยฟองละ4บาท6สตางค์นะครับส่วนมันสำปะหลังทรงตัวเหมือนกันนะครับกิโลกรัมละ3บาท20สตางค์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาท40สตางค์และราคาที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อขยับขึ้นนะครับกิโลกรัมละ11บาทส่วนน้ำมันปาล์มขวดลิตรนะครับเฉลี่ย45บาทลดลงนะครับจริงๆครับคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันปาล์มถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาย่อลงครับกิโลกรัมละ4บาท60จากสัปดาห์ก่อนเนี่ย4บาท98นะครับจนมีเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกรมการค้าภายในไปตรวจสอบสต็อกพบว่ายังปกตินะครับอยู่ที่เฉลี่ย 200,000 ตันเช่นเดียวกับสถานการณ์การส่งออกและการใช้ในประเทศยังคงที่แต่ว่ายอมรับว่าช่วงนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากนะครับเบื้องต้นก็เตือนไปยังลานเทและโรงสกัดอย่า กดราคารับซื้อและห้ามทำลูกร่วงผิดธรรมชาติถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ฝากทางเกษตรกรด้วยตัดปาล์มคุณภาพเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดีและได้ราคาดีครับก็มีการให้ข้อเท็จจริงนะครับว่าปาล์มนั้นไม่มีมันถูกแดดนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายนะครับต้องไปดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สกัดได้จริงนะครับได้เท่าไหร่นะครับนะฮะเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าปีนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก็ผลผลิตเนี่ยออกมาเยอะกว่าที่คาดการไปนิดนึงห้ามทำลูกร่วงผิดปกติอันนี้มันคืออะไรคะช่วยอธิบายนิดนึงครับกรณีนะครับกรณีที่ผู้ประกอบการนะครับก็จะมาทำให้ลูกร่วงนะครับก็คือเอาทลายปาล์มมาแล้วก็เขย่าหรือกระแทกให้ลูกมันร่วงลงมานะครับแล้วก็เอาเฉพาะลูกร่วงนั้นไปขายนะครับก็เฉพาะลูกร่วงมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงก็จะได้ราคานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะทำให้ภาพรวมนะครับผลปาล์มของเราที่เก็บเกี่ยวได้นั้นเนี่ยมันที่เข้าโรงงานคนที่เขาซื้อทั้งทลายก็จะได้ก็คือขาดทุนนะว่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นการทำลายอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยนะครับขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันข้อสั่งการตรวจสอบสถานการณ์ปาล์มในพื้นที่ภาคใต้เช่นกระบี่และพังงา นะครับขณะนี้พบว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันนะครับอย่างลานเทและโรงสกัดน้ำมันก็อ้างว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากผลผลิตของเกษตรกรนั้นไม่ถึงเกณฑ์กำหนดขณะที่ทางเกษตรกรยืนยันว่าผลผลิตที่เอามาขายก็ได้มาตรฐานจึงได้กำชับไปยังกรมการค้าภายในตรวจสอบนะครับถ้าเป็นการกดราคาก็จะมีบทลงโทษลานเทแต่ว่าถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อยจากสาเหตุทางธรรมชาติก็จะหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในอีก2เดือนหลังจากนี้เพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็จะมีการนัดประชุมกับทางสมาคมผู้ผลิตปาล์มน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแก้ปัญหาต่อไปด้วยครับลานปาล์มก็บอกว่าน้ำมันปาล์มพืชปาล์มที่มามันไม่ได้มาตรฐานตัวน้ำมันมันไม่ได้ 15% นะครับมันต่ำกว่านั้นเพราะนั้นเขาต้องซื้อปาล์มจำนวนมากขึ้นเมื่อซื้อจำนวนมากขึ้นเขาต้องใช้เงินมากขึ้นมันก็ราคาก็ถูกกดไปส่วนทางผู้ผลิตก็บอกมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกปาล์มมันก็ยังโอเคนะครับตรงนี้ก็ต้องไปสำรวจหาข้อเท็จจริงก็ขณะนี้กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่และถ้าหากว่าทำเกินจากปกตินะครับทำราคาที่กดขึ้นเกินจากปกติไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอันนี้มันมีโทษอยู่แล้วตามกฎหมายเราก็กำชับว่าเราจะเด็ดขาดในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ยินยอมให้ใครมาหาประโยชน์โดยที่จะสร้างผลสะเทือนไปสู่ผู้ผลิตและก็สู่ผู้บริโภคในอนาคตด้วยในการส่งออกด้วยก็เผชิญนะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงแล้วก็กำลังไปดำเนินการอยู่ถ้าชัดเจนว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ค่อยมาดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงคือวันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องปลามันน้อยจริงๆแล้วเขาลานเทเขาซื้อด้วยราคาที่นั่นจริงเราก็ดูแต่ว่าเชื่อว่า2เดือนจากนี้ไปราคาน่าจะดีขึ้นเพราะผลปาล์มมันออกตลอดนะครับตลอดเวลา